สวัสดีนะครับผมวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมปากกาสก้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ไอดีน้องๆทางบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอดีนี้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามด้านคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมคลิปผ่านในส่วนของ playlist ปากกาสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยหน้าช่องครับอีกช่องนึงการกดซุปแตงขอบคุณใต้คลิปวิดีโอต่างๆก็สามารถกดช่วยได้เช่นกันนะครับผมเมื่อพร้อมแล้วอยู่เราไปรับชมกันได้เลยสำหรับน้องคนนี้ครับอยู่เซิร์ฟ730นะก็ถือว่าใหม่อยู่นะ VP12 ด้วยนะครับเลเวล81เลยนะก็กำลังดีนะครับผมเพิ่งจะได้ยูเนี่ยนหมาดๆเลยนะฮะสำหรับโปเกมอนตัวหลักที่เขาใช้ครับเขาจะใช้เป็นทีมมีทูกรอนะฮะแล้วก็ลาติออสลาติอาร์นะครับแต่ยังไม่เป็นร่างมาสเตอร์นะมีทูกรอตัวเดียวที่เป็นมาสเตอร์นะครับพลังรวมประมาณ3ล้านนะครับผมโปเกมอนช่วยเหลือเป็นบันกิรัตนะโอเคนอกเหนือจากบันกิรัตยังไม่มีนะครับผมโอเคผมขอดูอันดับของน้องก่อนแล้วกันเฮ้ยอยู่อันดับ1อ่ะเนี่ยโอ้โหโอเคเลยนะครับผมอ๋อคนนี้ไงผมรู้แล้วผมจำได้แล้วน้องเบลูก้านะเหมือนจะเคยมาให้ผมรีวิวครั้งหนึ่งนะอันนี้จะเป็น ID อัปเดตจากเดิมใช่ไหมคือจากที่สอบถามแล้วคุยกันเนี่ยน้องเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่ท็อป1ก็จริงนะแต่ว่าเขามีการโดนอันดับ2ตบขึ้นลงๆอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมเพราะว่าทำไมถึงขึ้นลงเพราะดูดินะครับคุณดูแล้วกันว่าอันดับ1 2 3เนี่ยมันใกล้ๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องอัพพลังให้ฉีกออกมานิดนึงนะฮะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันเกินไปนะครับ1 2 3นี่คือขึ้นลงได้เสมอนะครับผมเห็นมั้ยฮะทีมอันดับ2เค้าก็อันดับ3เห็นป่ะดูดิทีมเค้าก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรามากถูกมั้ยฮะพลังก็ไม่ได้ต่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปเช็คหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรต้องปรับเปลี่ยนบ้างแน่นอน1คือทีมเนี่ยถามว่าเล่นทีมนี้ได้มั้ยเล่นได้เลยนะเดี๋ยวขอดูโปเกมอนในทีมหน่อยนะครับนอกเหนือจากทีมเมทูกรอแล้วเนี่ยนะครับมีเซเลบีมีลูคาริโอน่าจะเอามาใช้ตีบอลโลกนะไม่มีนะก็โปเกมอนไม่เยอะมากนะครับน้องคนนี้โปเกมอนไม่ค่อยเยอะนะฮะโอเคแนะนำละกันนะครับถ้ามาขนาดนี้แล้วนะก็เล่นมิวทูเกราะให้สุดนะฮะอันดับแรกเลยนะครับจะต้องทำมาสเตอร์ลาติออสลาติอันให้ได้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะครับทำไปเลยนะครับเพราะบอกว่าผมบอกเลยว่าลาติออสลาติอันมาสเตอร์เนี่ยจะส่งผลดีต่อมิวทูเกราะมากๆแล้วก็สำหรับมีทูกรอดเนี่ยถ้าทำได้นะให้ไปทำล่างหนามเดี๋ยวรอกิจกรรมซื้อเน็กเจนอาร์เมอร์ค่อยเปลี่ยนละกันก็เตรียมเพชรเตรียมอะไรไว้ก็ใช้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเป็นหมื่นนะครับกว่าจะทำล่างหนามได้นะครับผมอ่ะโอเคเรื่องทีมก็จบนะประมาณนี้นะครับทำทีมนี้แหละแต่ว่าทำมาเตอร์ลำพังแค่นี้ผมว่าไม่ยาวนะครับไม่ยาวลาติออสลาติอาร์ตแค่ล่างเมกาเอาไม่อยู่นะครับผมต้องเป็นมาเตอร์นะไม่นั้นคุณจะโดนอันดับ2อันดับ3ตบเรื่อยๆนะครับผมโอเคสิ่งที่จะเพิ่มพลังได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดแฟร์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เฮ้ยเยอะอยู่นะ12 13 14 15 16 17 18 19โอเคชุดแฟร์มี19ชุดถือว่าโอเคนะขยันมากๆนะตรงนี้โอเคถัดไปนะครับตุ๊กตามี1 2ตัวโอเคตุ๊กตาจริงๆทำเพิ่มได้นะไอ้พวกเนี้ยมันก็ไปหาทำได้นะครับผมเห็นได้กันเยอะนะครับตรงนี้นะโอเคสำหรับตรงนี้จบนะฮะผมลำดับถัดไปนะครับสัตว์ขี่ผมไม่พูดถึงแล้วกันตรงนี้มันไม่ค่อยส่งผลอะไรมากโปเกมอนช่วยเหลือนะครับโปเกมอนช่วยเหลือเนี่ยนะครับผมมองว่าบันกิรัตเนี่ยมันเป็นสายโจมตีเนาะแต่ถ้าอยากให้อยู่ถึกนานๆหน่อยผมแนะนำให้ใช้เลจิกิกัตหรือคิวเลมก็ได้ผมว่า2ตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับผมดีกว่าบันกิรัตอ่ะง่ายๆเลยไปจับเลจิกิกัตไปสุ่มเลจิกิกัตให้ได้ครับแล้วก็ไปจับคิวเลมไม่ได้ผมว่า2ตัวนี้ดีกว่าโอเคไหมแล้วก็ในส่วนของการอัพพลังผมไปดูการอัพพลังเลยแล้วกันเนาะในการอัพพลังมีทูกรอเนี่ยนะครับน้องถามว่าเขาเองอัพละหลวมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมอันดับแรกเลยนะครับผมดูนิสัยก่อนนิสัยโบราณถือว่าเป็นนิสัยที่ดีนะครับอาวุธบวก5ถือว่าดีนะครับมีริบบิ้นใส่อันนึงเป็นริบบิ้นมาสเตอร์เหรอโอเคริบบิ้นมาสเตอร์ตรงสายอยู่นะครับใส่ได้นะครับโอเคตรงนี้แล้วก็สายฟ้าเนี่ยล้างถูกต้องนะครับ ATK ไม่ต้องใช้นะครับที่เหลือโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะแล้วก็โอเคผมเจอแล้วส่วนของคุณสมบัตินะครับให้ไปเปลี่ยนนะเฉดสกินนะครับจริงๆคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับถ้าจะให้เจ๋งๆเลยนะถ้าจะให้คิวเป้าหมายโหดๆหน่อยนะครับให้เป็นตัวนี้1 2 3อะไรก็ได้แต่ว่าผมเชียร์ Moxie เหมือนกัน Moxie ก็คือเมื่อคิวศัตรูได้มันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผม
พราะว่าเมนทูก่อนเนี่ยเขามีสกิลที่ตีแล้วศัตรูตายค่อนข้างดีนะครับมีอะไรต้องปรับอีกสำหรับเมนทูเกราะคุณสมบัติสกิลลึกลับก็ได้อยู่นะที่ใส่อยู่ก็ถือโอเคแล้วนะครับก็เป็นกรอบทองทุกอันนะครับก็เหลือแค่อัพขั้นนะครับผมนี่อัพขั้นแบบนี้ก็เดือนนี้มีกิจกรรมลูกแก้วนี่พอดีถูกไหมฮะก็ไปเอาลูกแก้วมาอัพเกรดซะนะครับผมเพิ่มพลังนี้อีกประดับใส่เป็นซูพรีมแน่นอนครับผมเป็นประดับเขาเรียกว่านะเป็นประดับยอดนิยมเลยนะครับเป็นซูพรีมนะโอเคใส่ได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะอัพไอ้นั่นได้นะไอ้ที่เป็นอะไรว่าอ๋อยังไม่เปิดนะครับต้องรอก่อนนะฮะโอเคขอดูลาติออสกับลาติอาร์ตหน่อยลาติออสใส่เป็นเคี้ยวสปีดดาวนะเคี้ยวสปีดดาวโอเคอยู่นะลาติออสเนี่ยเปิดสกิลก่อนถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ยังไม่มีอะไรส่วนนิสัยนะครับแนะนำให้ทำเป็นนิสัยที่เพิ่มสปีดอะที่เป็น ADK ลบ10กับสปีดบวก10อะเนี่ยทั้ง2ตัวเลยนิสัยไม่ค่อยดีนะแล้วก็สายฟ้าล้างถูกนะครับอะไปยัดใบแม็กเพิ่มแค่นี้เองยัดสปีดนำนะ2ตัวเหมือนกันทำเหมือนกันเลยจริงๆเนี่ยนะครับไม่ต้องไปอัพสเปเชียลแอคแท็กก็ได้นะมันผมว่ามันมองไม่จำเป็นอะพลังป้องกันก็ยังไม่จำเป็นนะครับไปเอาสปีดก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรมันอัพไปแล้วไงมันแก้ไม่ได้ละส่วนคุณสมบัติเนี่ยผมมองว่าอ๋อนี่เขาใช้เป็นลีดเดอร์ถามว่าลีดเดอร์ได้ไหมได้นะก็โอเคอยู่นะฮะก็โอเคอยู่แต่ถ้าเป็นถ้าเกิดถามส่วนตัวก็คืออยากให้เปลี่ยนเป็นสปีดอัพมากกว่ามันคือซับอะนะครับไอตาแดงกับตาเขียวมันคือตัวซับอะเนาะลองไปปรับดูแต่ว่าพื้นฐานคือทำมาดีแล้วนะอันนี้เนี่ยนะครับสปีดอัพก็ได้อยู่นะอันนี้คือก็ถือว่าได้อยู่นะครับประดับเนี่ยใส่เป็นเซตกรอบทองได้นะครับก็สำหรับสตาร์เทียระดับขั้น4สีม่วงได้แต่ว่าไอตัวเนี้ยสีฟ้าเนี่ยผมว่าทำให้เป็นสีม่วงเหมือนกันจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปใส่ตรงนี้หน่อยมันจะมีตรงนี้เนี่ยอาจจะใส่ผลึกตรงนี้ถ้ามีใส่เพิ่มก็ใส่ได้นะจริงๆก็เพิ่มได้อยู่มีปรับแค่ไม่กี่จุดเองนะริบบิ้นมีชิ้นเดียวน้อยไปหน่อยนะครับริบบิ้นน้อยไปหน่อยที่เหลือก็โอเคนะไปทำมาสเตอร์ดีกว่านะครับตีบวก25ทำมาสเตอร์ดีกว่านะครับแล้วก็ยีนเนี่ยนะครับปลดยีนอำนาจให้ได้ผมบอกก่อนเลยว่าถ้าปลดยีนอำนาจได้จะได้เปรียบอันดับ2อันดับ3นะครับผมเห็นปะถามว่ายีนอำนาจปลดยังไงก็นี่แหละไปเล่นตรงนี้อัพยีนอำนาจให้เต็มซึ่งไม่ได้อัพเลยเห็นป่ะโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆก็ไม่มีอะไรมากส่วนการอัพพลังเนี่ยโอเคการอัพพลังเจอจุดบอด2จุดนะครับทำไมถึงยังอัพไม่เต็มเนาะแปลกมากนะฮะโอเคจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดที่ผมแนะนำน้องๆหลายคนแล้วก็เป็นจุดบอดหลายๆคนมากๆเลยทำไมนะครับถึงไม่อัพให้ได้50ก่อนทุกอันนะครับให้ไปดูเซิร์ฟ700ของผมที่ผมเล่นอยู่นะล่าจุดนะเซิร์ฟ700นะผมอัพ50ทุกอันแล้วนะครับเนี่ยเลเวลน้อยกว่าด้วยตอนที่ผมอัพ50ผมเลเวล70กว่าเองก็อัพเสร็จแล้วพยายามทำอันนี้50ก่อนอันเนี้ย20เอง50ต้อง50นะอันนี้ก็ต้อง50นะครับนี่ก็ต้อง50นี่ก็ต้อง50นี่ก็ต้อง50ไปๆมาๆ50มีแค่2อันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะล้างได้แค่2ยิมนะฮะผมก็เลยว่าคือเลเวลระดับเท่าไหร่ละ81เนี่ยควรจะล้างนะครับควรจะล้างนะควรจะล้างสกิลยิมได้ทุกยิมแล้วนะครับมันจะเพิ่มพลังให้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือจะเสียเปรียบอันดับ2อันดับ3แล้วจะโดนตบขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับระวังให้ดีนะฮะตรงนี้ผมบอกกันเลยว่าการล้างสแตทตรงนี้ให้พลังเยอะโคตรตรงนี้เนี่ยเป็นจุดบอดใหญ่เลยนะเพราะว่าตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดให้พลังเยอะจริงๆนะไปลองทำดูนะครับตรงนี้พรสวรรค์นะครับก็อัพไปเลยนะตรงนี้ผมไม่เกี่ยงแล้วอัพไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าอัพสปีดก่อนก็จะดีสร้อยข้อมือนะฮะโอ้โหสร้อยข้อมือนี่คือบอดมากๆนะฮะโอเคสร้อยข้อมือเนี่ยนะครับควรจะเปิดสร้อยที่3ได้แล้วนะครับตอนนี้สร้อย2เลเวลแค่20เองนะฮะแล้วก็ไม่ได้ล้างด้วยนะหลายๆอย่างนะครับแล้วไม่ได้ล้างเลยนี่ครับไม่ได้ล้างเลยนะครับก็อ่ะตรงนี้บอดอีก1จุดนะแล้วก็มีตรงไหนอ่ะดาวปรารถนาโอเคดาวปรารถนาเปิดถึง2นะดาวปรารถนาเนี่ยนะครับใช้อะไรบ้างล่ะโอเคเน้นเพิ่มพลังโอเคตีบวกบ้างมั้ยไม่ตีบวกเลยเห็นมั้ยตีบวกดาวปรารถนาบ้างนะครับผมตีบวกดาวปรารถนาบ้างนะมีตีมั่งมีตีมั่งนะครับผมตรงนี้นะตีบวกนิดนึงนะครับผมใส่อ่ะใส่อะไรก็ได้นะครับผมบอกกันเลยว่าช่วงแรกใส่อะไรก็ได้ให้พลังขึ้นก่อนนะโอเคก็หมดแล้วนะประมาณนี้นะฮะโลตอมก็ล้างอยู่โลตอมเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะ
เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูเนี่ยเปลี่ยนสีแบบเนี้ยเนี่ยมันจะทำให้สีนี่เปลี่ยนสีได้นะครับแต่ผมยังไม่อยากกดไปลองกดดูนะพอมันเปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับไอ้ตรงล้างเนี่ยมันจะมีสแตทเพิ่มเติมเข้ามาโอเคไหมตรงนี้ก็จะเพิ่มได้เนี่ยหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะที่มันสามารถที่จะเพิ่มพลังได้ส่วนเทคโนโลยีเนี่ยลงจีวีลงขนส่งบ่อยๆก็จะได้ไอ้ทงไอเทมมาอัพพลังเนาะอันหลักก็จะประมาณนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่า ID นี้เอาไปปรับอีกสักนิดนึงนะผมว่าเป็นมิวทูเกาะมาสเตอร์ลาติออสมาสเตอร์ลาติออสมาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับจริงๆพื้นฐานในการทำมาก็ดีระดับนึงนะฮะแต่ก็ยังมีจุดบอดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่องคุณสมบัติก็ต้องไปกดเพิ่มหน่อยแต่คิดว่าคงกำลังไล่เก็บไอเทมอยู่แหละนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ลองไปปรับใช้ดูคิดว่าน่าจะแซงอันดับ2อันดับ3ขึ้นไปลอยๆได้นิดนึงนะครับอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดี